สวัสดีครับผมที่คุยเมื่อกี้นะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเชื่อนนท์นะครับพอดีมันมีปัญหาเรื่องผมทำวิจัยนะครับผมสอบมอสอบไปแล้วครับคือตอนแรกเหมือนกับว่ามันจะไปทำได้อย่างเงี้ยครับแต่พอทำไปทำมาเหมือนมันติดอ๋อครับที่ผมมีเหมือนค่าพารามิเตอร์มาแล้วนะครับที่ผมทำเดี๋ยวยังไงรบกวนเล่างานวิจัยให้ฟังตั้งแต่ต้นได้ไหมครับว่าทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็จุดประสงค์อะไรนี่ใช่ไหมครับ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 ได้ครับก็คืองานวิจัยผมเนี่ยจะทำเกี่ยวกับระบบคัดแยกขยะในศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลนะครับโอเคครับครับคราวนี้ในระบบเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างก็คือตั้งแต่เตรียมขยะแล้วก็เอาขยะคัดแยกออกมามันก็จะมีเป็นขยะอินทรีย์แล้วก็เป็นขยะพวกพลาสติกอะไรพวกนี้ครับครับมันก็แยกเป็น2กลุ่มหลักๆแล้วก็หลังจากนั้นพวกเนี้ยปัญหาของงานวิจัยนี้คืออะไรครับคือการแยกขยะมันเป็นยังไงครับแยกระบบในแยกขยะของอินทรีย์ที่ผมทำเนี่ยครับครับก็คือในงานวิจัยเนี้ยก็คือสังเกตว่าในระบบการคัดแยกขยะอินทรีย์เนี่ยระบบทั้งเครื่องจักรทั้งคนเนี่ยมันมีปัญหาทั้งคู่ในเรื่องของเครื่องจักรก็คือเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงการใช้งานการบำรุงรักษาพวกนี้ครับมันจะมีปัญหาเห็นเป็นรูปคำว่าคำว่าปัญหาเนี้ย คือจริงๆแล้วโอเคบอกว่าเป็นเรื่องคนแล้วก็เรื่องเครื่องใช่ไหมทีนี้เรื่องของการที่มีปัญหาเนี้ยครับมันทำให้เกิดอะไรครับเกิดทำให้ขยะแยกไม่ถูกหรือว่าเครื่องมันเสียบ่อยทำให้แยกขยะไม่ทันครับครับก็ทำให้แยกขยะที่จะไปหมักเนี่ยไม่ทันโอเคแล้วก็ทำให้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ตามเป้าหมายได้ 40% ตอนนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถึง 40% แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยตัวเอาท์พุตที่เราอยากจะได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไปผลิตไฟฟ้าถูกไหมใช่ครับซึ่งมันต้องใช้ตัวขยะที่แยกเรียบร้อยแล้วถึงจะไปผลิตใช่ครับถึงจะไปผลิตได้ถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคตอนนี้วายของเราก็คือเรื่องของทำตัวไฟฟ้าแต่ว่าจริงๆตัวไฟฟ้าเนี่ยมันยังมีปัจจัยอีกไหมเช่นสมมติว่าเราแยกได้แล้วล่ะแยกขยะได้แล้วแต่ว่าเวลาไปแปลงเป็นไฟฟ้ามันยังมีความผันแปรอะไรในการแปลงตรงนั้นไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีก็คือพูดง่ายๆมันจะเป็นการกวนการหมักอะไรเงี้ยมันเป็นตามกระบวนการของเคมีเป็นระบบปิดหมดเลยครับครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าได้ผลลัพธ์เนี่ยค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วใช่ไหม 100% ครับอันนั้นก็คือผมดูจากตารางการเก็บข้อมูลย้อนหลังเขาเนี่ย 100% หมดเลยครับครับงั้นก็แสดงว่าโอเคตอนเนี้ยแทนที่เราจะเอาเรื่องพลังงานไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมาเป็นโจทย์ว่าปัญหาเนี่ยคือเรื่องอะไรเพราะเนี่ยเราต้องขยับมาที่ตรงเรื่องของการแยกขยะว่าทำไมการแยกขยะถึงแยกได้ล่าช้าถูกไหมครับครับเป็นเรื่องช้าหรือว่าเป็นเรื่องคุณภาพในการแยกทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างก็คือทั้งแยกช้าด้วยแล้วก็แยกผิดด้วยแล้วถ้าแยกผิดแล้วผลกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ปกติเนี่ยขยะพวกนี้ UC เนี่ยมันจะต้องเป็นพวกขยะที่ไม่ใช่โลหะครับโอเคมันจะเกิดโลหะเข้าไปบางส่วนชิ้นเล็กเนี่ยครับครับครับก็จะทำให้ล่าช้าเข้าไปอีกครับอ๋อก็ถ้าเป็นพวกพลาสติกพวกนี้ครับยางถ้ามีพลาสติกแล้วก็โลหะเข้าไปการหมักอะไรอย่างเงี้ยมันจะนานขึ้นใช่ไหมไม่ครับก็คือระบบคือมันจะไม่ปิดเข้าถังหมักเลยครับอ๋อจะติดค้างเงี้ยครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้ทั้งไวแล้วก็แยกได้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพสูงครับทีนี้โอเคพอเข้าใจก็คือว่าตอนนี้เราต้องการ2 อย่างทีนี้ไอ้คำว่าไวเนี่ยเราพอจะตั้งเป้าไวไหมว่าไวเนี่ยสักกี่นาทีอะไรเงี้ยมีในใจไหมครับเพราะว่ามันจะมีสเปคเครื่องของมันอยู่ครับอ๋อครับครับมีอยู่ใช่ไหมมีตัวเลขในใจไหมครับมันมีตัวเลขสเปคเครื่องของมันอยู่ครับแต่ว่าไออีกอันนึงคือตัวค่าไวอีกอันหนึ่งคือประสิทธิภาพในการคัดแยกเนี่ยน่าจะมาเป็นเปอร์เซ็นต์มั้งแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ครับน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่า
ไอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะคำนวณยากนิดนึงเพราะว่ามันมองด้วยตาเปล่าใช่ไหมมันไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์หรืออะไรมาช่วยวัดไงใช่ไหมไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่ชัดเจนก็คือเวลาเนี่ยชัดใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้แต่เปอร์เซ็นต์ของการคัดแยกที่เรียกว่าคัดแยกถูกต้องอ่ะเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อาจจะตัวเลขอาจจะไม่น่าเชื่อถือมากเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะได้ตัวเลขนะครับที่เป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้ก็คือเราเริ่มต้นจากระบบการวัดก่อนเลยนะคือใน Six Sigma จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าตัวGate R&R หรือว่าถ้าพูดเป็นคำพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของระบบการวัดนะครับเราต้องไปดูเรื่องระบบการวัดให้ชัวร์ก่อนแต่ว่าไอ้เรื่องเวลาเนี่ยผมว่ามันไม่ยากไอ้จับเวลามันไม่ค่อยมี variation เยอะแต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์การคัดแยกเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้ยจากสายตาที่เราคาดคะเนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการที่คัดแยกเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ดีนะที่มันปะปนมามันเยอะหรือเปล่าเอาแบบจากสายตาเราเนี่ยเพราะว่าไปเก็บตัวเลขก็คงจะยังจะไม่มีใช่ไหมก็มีบ้างครับอ๋อประมาณ 20% อย่างเงี้ยครับตีไปคมๆนะ 20% นะครับครับทีนี้อันนี้คือจุดตั้งต้นก็คือว่าปัญหาเรามี2เรื่องคือ1ช้านะซึ่งเป็นตัวเลขเป็นนาทีเป็นวินาทีซึ่งเมชชูเมนต์ได้ค่อนข้างดีค่อนข้างแม่นครับเวลาเราจะชี้วัดว่าก่อนกับหลังปรับปรุงนะมันก็จะเปรียบเทียบเชิงสถิติได้ค่อนข้างชัดเจนนะแต่ทีนี้พอเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยวิธีในการเขาเรียกว่าคำนวณเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอัตรานะคืออัตราของเสียเทียบกับของดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้ตัวชี้วัดก็คือใช้ตัวสถิติต่างกันนิดหน่อยนะแต่ว่าคอนเซปต์ก็ไม่ต่างกันเยอะก็คือต้องทำเรื่องของอาจจะเป็น two sample t อันนี้เดี๋ยวเป็นภาษาเทคนิคนิดนึงนะก็คือว่าเป็นการเปรียบเทียบกลุ่มที่ก่อนปรับปรุงกับกลุ่มที่หลังปรับปรุงนะครับซึ่งถ้าจะรันซิกซิกมาจริงๆเนี่ยมันจะต้องเก็บ data พวกนี้ก่อนนะว่าก่อนที่เราจะปรับปรุงลงไปเนี่ย เรื่องของเวลาปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าเราไปสุ่มเช็คมานะครับสัก30 data point นะเอาเวลามานั่งพอดกราฟดูนะเราก็จะได้ตัว distribution ผมเชื่อว่าน่าจะเป็น normal distribution นะเพราะว่าถ้าตัวเวลาของเครื่องจักรมันค่อนข้างจะคงที่ไงใช่ครับเป็น normal นะครับน่าจะเป็น normalแต่ทีนี้ตัวเรโชเนี่ย data ที่เอามาเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เราเอามาplot สมมติว่าเราจะเอาตัว percentage มา plot แรกๆเนี่ยก็ยังพอ plot ได้นะยังพอจะ plot ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่า distribution มันจะ normal หรือเปล่าเพราะว่าดูจาก variation ของการคัดแยกเนี่ยน่าจะเยอะนะคือ variation ก็คือความผันผวนของกระบวนการเนี่ยเพราะว่า1กระบวนการคัดแยกมีความผันผวนเยอะกับ2ระบบการวัดนะก็มี error จากระบบการวัดจากสายตาที่เราคาดคะเนเอาอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น error จาก2ตัวพอมาเอามารวมกันเนี่ยมันเลยจะดูเหมือนกับvariation มันจะโตนิดนึงนะครับสมมตินะสมมติว่าถ้าเรามี data ตอนนี้เราไปพอตถ้าเราได้จุดนี้แล้วเนี่ยอันเนี้ยใน Six Sigma เขาเรียกว่า Defined Phase นะมันจะมี DMAIC ใช่ไหมใช่ครับPhase แรกของการทำเนี่ยคือ Define นะก็คือการกำหนดปัญหาแล้วก็ระบุว่าเราสนใจเรื่องอะไรนะกระบวนการไหนซึ่งตอนเนี้ยฟังแล้วเนี่ยเรา Define ได้แล้วนะครับทีนี้พอมาเป็น Measure เนี่ยเราอาจจะต้องไปเก็บ Data มานั่งวิเคราะห์ว่า
ไอความสามารถของกระบวนการปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายที่เราต้องการนะเช่นสมมติว่าเราต้องการ5นาทีค่าเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่าไปเก็บ data มา30 data point แล้วเฉลี่ยอยู่10นาทีสมมตินะครับตอนนี้เราจะเห็นภาพแล้วว่าตัว actual performance กับตัว target เนี่ยห่างกันเยอะหรือเปล่านะถ้าโชคดีก็คือว่าห่างกันไม่ได้เยอะมากนะอันเนี้ยโอกาสในการที่จะปรับปรุงก็ง่ายนิดนึงแต่ถ้ามันห่างกันเยอะเช่นtarget คือ5แล้ว actual ปัจจุบันคือ10ใช่ไหมครับแล้วยังมี variation ที่มันโตคือพูดง่ายๆคือตัวเลขเนี่ยแกว่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าผมเชื่อนะว่าตัวเลขไม่น่าจะแกว่งมากเพราะว่าเป็น machine ถูกไหมล่ะใช่ครับงั้น machine ตัวเลขไม่น่าแกว่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีเรื่องของตัว actual กับตัว target ที่มันห่างกันครับถ้าเสียก็เสียไปเลยไงครับผมก็แนะนำได้เบื้องต้นเรื่อง define แล้วก็ measure ตรงนี้นะเพราะว่าหลังจากนี้มันจะพูดอะไรลำบากเพราะว่า1ผมเองยังไม่เห็นภาพรวมของกระบวนการนะแต่ว่า define กับ measure เนี่ยอันนี้แนะนำได้เลยว่าตัวปัญหาที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องของเปอร์เซ็นต์การคัดแยก2อันใช่ไหมครับครับแล้วก็อาจจะต้องไปเก็บ data ตรงนี้มาคุยกันนะครับครับก็ต้องต่อไปอีกใช่ไหมฮะก็คือต้องตรงนี้คือต้อง define measure ให้ได้ก่อนใช่ทีนี้ถ้านี้ผมไม่แน่ใจว่าดูคลิปวิดีโอใน YouTube ผมไปกี่อันแล้วครับดูไป 2-3 อันครับทีนี้ลองไล่ดูให้เยอะขึ้นนะให้เยอะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องซีซิกมาเนี่ยมันจะมีคลิปที่มันเป็นพื้นฐานของการของการคิดวิเคราะห์นะแต่ว่าในคลิปวิดีโอผมเนี่ยมันจะไม่มีการสอนการใช้โปรแกรมสถิตินะครับๆยังไม่มีแต่ทีนี้ถ้าเราได้คอนเซปต์แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าต้องการที่จะเรียนการใช้โปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกว่าหาวิธีที่จะทำเป็นคลิปขึ้นมาหรือว่าถ้าจะมาเรียนที่นี่ก็ได้แต่ว่าอันนี้อยู่โคราชใช่ไหมครับครับอาจจะเดินทางลำบากนิดนึงเพราะว่านะ2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับอันนี้อยู่ที่ไหนครับศิลปากรนะครับใช่ครับผมปัจจุบันผมเรียนอยู่ที่ศิลปากรครับอ๋อครับครับครับก็เรียนปริญญาเอกที่ม.ศิลปากรครับแล้วก็ปัจจุบันทำงานทางด้านคอนซัลท์ครับเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการเรื่องลีนซิกซิกมาครับอ๋อครับครับครับก็ถ้ายังไงมีคำถามอะไรเนี่ยถามมาได้แล้วก็ถ้าสามารถที่จะมาที่กรุงเทพได้ก็จะดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันอาจจะต้องดูภาพประกอบอะไรเงี้ยด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้ผมนั่งนึกภาพเอานะว่าโอเคหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าพอเห็นข้อมูลเนี่ยผมว่ามันจะไปได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าตอนที่ผมสอบคอมพิวเตอร์อ่ะก็คือเหมือนกับมันไปปุ๊บๆๆเรารู้ว่างี้ๆผมมาทำโอ้โหมันไม่ใช่อย่างที่ครับที่คิดไว้ครับครับครับคืออย่างผมไปเก็บข้อมูลมาเงี้ยมันก็ต้องมีทฤษฎีอ้างอิงอีกว่าถูกต้องหรือเปล่าเงี้ยครับถูกต้องครับครับคืออย่างสมัยตอนที่ผมทำงานในโรงงานซีเกตใช่ไหมครับเวลาเราจะรันโปรเจกต์ซีซิกมาเนี่ยถามว่าจริงๆงานวิจัยกับการรันในโรงงานซีเกตเนี่ยต่างกันไหมข้อมูลไม่ต่างกันครับแต่ว่าเขาเรียกว่าวิธีการนะงานวิจัยมันจะมีการอ้างอิงอะไรเงี้ยเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นการทำงานจริงเนี่ยบางครั้งเราเรียกว่าสคริปต์นะสคริปต์บางอันออกไปได้อย่างเช่นการอ้างอิงผลงานของคนในอดีตนะคือเราสามารถที่จะเริ่มต้นเก็บ data แล้วก็ define measure ได้เลยครับแต่พอเป็นงานวิจัยเนี่ยผมเข้าใจครับเพราะว่าปัจจุบันก็กำลังทำอยู่แล้วก็มีประเด็นเรื่องการอ้างอิงอะไรพวกนี้ครับครับเดี๋ยวผมจะลองดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมแล้วก็คราวนี้ปัญหาอย่างที่บอกคื
ต้องแยกเครื่องครับเพราะว่าตอนนี้ผมสันนิษฐานก่อนว่าเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เท่ากันคือถ้าเราไม่มีตัวเลขเนี่ยเราสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่เท่ากันไว้ก่อนครับครับนะเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะเหมือนกันก็ได้หรือต่างกันก็ได้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเครื่องรุ่นเดียวกันไหมครับมันทำงานต่อเนื่องกันนะครับทำงานต่อเนื่องกันนะใช่ครับก็คืออย่างเป็นเครื่องแยกเครื่องแม่เหล็กเครื่องอะไรเงี้ยครับครับเครื่องตะแกรงอะไรเงี้ยครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่อันนี้มันมีอย่างนี้ครับก็คือที่มันเป็นข้อสังเกตก็คือมันจะมีขยะอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มนึงเนี่ยมันเป็นอินทรีย์เพียวๆอยู่แล้วครับครับมันจะถูกตัดตอนเข้าเครื่องจักรโดยที่ไม่ต้องไปผ่านเครื่องจักรบางตัวครับก่อนกับขยะที่รวมมาเพื่อจะต้องแยกมันเป็นอินทรีย์เงี้ยอย่างนี้คือผมต้องทำเป็นแยกมาเป็น2กลุ่มไหมครับหรือว่าเวลาเครื่องจักรเครื่องเดียวกันเนี้ยครับต้องคือต้องแยกเป็น2กลุ่มครับเวลาเราใช่เวลาเรา define กระบวนการนะครับคือเวลาเราวัดผลเรื่องของ performance ของ process เนี่ยเราจะดูว่ากระบวนการแบบเดียวกันนะเราถึงเอา performance มา plot ได้นะไม่ใช่ว่าบางครั้งอาจจะทำแบบนึงอีกเวลานึงทำแบบนึงผมยกตัวอย่างนะเช่นการทำงานแบบ3กะในโรงงานเนี่ยปกติแล้วเราจะต้องแยก performance ของทั้ง3กะออกจากกันนะมีเดียวกันใช่มีงานเดียวกันเครื่องจักรเดียวกันใช่ไหมครับครับมีคนถามว่าทำไมต้องแยก3กะออกจากกันเพราะว่าคนก็เหมือนกันครับประเด็นก็คือว่าเรารู้ได้ไงว่าคนเหมือนกันครับถ้าเราแยกแล้วมันไม่ต่างเราก็รวมได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรารวมตั้งแต่ต้นเราจะไม่เห็นความแตกต่างเลยนะเนี่ยคือประเด็นคือเวลาเราเก็บ data เนี่ยเราต้องพยายามแยกรายละเอียดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะอย่างเครื่องจักรเหมือนกันแม้เป็นเครื่องเดียวกันนะวิธีการเดียวกันไหมวัตถุดิบเดียวกันหรือเปล่าเช่นสมมติว่าเราไปเก็บdata มาในช่วงนึงนะมีขยะแบบเขาเรียกว่าเป็นขยะการเกษตรมาเยอะมากนะครับครับแต่พอไปเก็บข้อมูลอีกช่วงนึงนะเป็นขยะโรงงานมานะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องคัดมีการแยกแยะนะกลุ่มข้อมูลเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพอเอามาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วเช่นดูเวลาใช่ไหมเฮ้ยทำไมดูแล้วไม่เห็นข้อมูลไม่เห็นรายละเอียดอ้าวก็ทั้งสองกลุ่มมันอาจจะต่างกันก็ได้แต่เรามารวมกันไงครับครับประเด็นคือเราลองแยกดูก่อนพอแยกแล้วถ้ามันไม่ต่างเช่น5นาทีพอร์ตออกมาแล้วก็พอๆกันเนี่ยนั่นแสดงว่าโอเคอาจจะรวมได้นะครับแต่ก่อนเราจะรวมอ่ะเราต้องแยกก่อนต้องแยกก่อนว่ามันต่างหรือเปล่าถ้าไม่ต่างเนี่ยอนาคตเรารวมได้นะอ๋อครับครับแต่ไม่ใช่ว่ารวมตั้งแต่ต้นนะส่วนใหญ่จะรวมตั้งแต่ต้นแล้วหาอะไรไม่เจอผมว่าเข้าใจว่าอาจจะรวมกันแล้วก็ไปแยกด้วยระบบทีอะไรเงี้ยครับไม่คือถ้ารวมกันตั้งแต่ต้นน่ะหาอะไรไม่เจอแล้วทีนี้งงแล้วทีนี้อยู่ดีเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็แย่พวกมันงงอ่ะตอบอะไรไม่ได้แต่พอเราวางแผนการออกแบบการทดลองใหม่นะแยกแยะรายละเอียดให้มันมากขึ้นเนี่ยไอ้แฟกเตอร์ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกบางครั้งเนี่ยวิธีการต่างกันนิดนึงตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ performance ต่างเงี้ยบางครั้งนะผมก็มักจะเจออย่างเงี้ยประจำนะ คือเก็บข้อมูลเนี่ยกะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นโอเปอเรเตอร์คนละชุด คนทำงานคนละชุดเราแอดซูมว่าคนทำงานกระบวนการก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมแต่พอจริงแต่ละคนทำงานไม่เหมือนกันทีเนี้ยดันไปแจ็คพอตก็งงเลยว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ๋อเกี่ยวคนทำงานด้วยครับอย่างเงี้ยครับอ๋อครับโอเคเดี๋ยวต้องรบกวนแค่นี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลตรงนี้ก็ส่งตัวถ้ามีด็อกิเมนต์ส่งผ่านอีเมลมาก็ได้แล้วก็มาดูคร่าวๆแต่ว่าผม
มแนะนำว่าน่าจะมากรุงเทพสักครั้งนึงนะมาคุยกันแบบเต็มๆสักครั้งนึงแล้วก็จะได้มารีวิวว่าขาดตกบกพร่องอะไรเหลืออะไรที่ต้องทำแล้วก็สกิลอะไรที่เราต้องเพิ่มเช่นใช้โปรแกรมสถิติตอนนี้เป็นหรือยังนะจำเป็นที่ต้องเรียกว่ามาปูพื้นกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับครับได้ครับครับโอเคยังไงก็ยินดีนะครับครับขอบคุณถ้ามีอะไรแนะนำได้เนี่ยยินดีเลยแล้วก็ในคลิปวิดีโอผมทำไว้ค่อนข้างจะ cover นะยกเว้นเรื่องการใช้โปรแกรมครับได้ครับ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 โอเคครับโอเคครับครับครับสวัสดีครับ